จ้ามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนา15มาตําบักฮุ่งกุ้งสดเด้อพี่น้องที่เฮาเตรียมไปก็มีบักฮุ่งที่เฮาหั่นแล้วแล้วก็กุ้งเฮาทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เม็ดผักกระเฉดผักกระเฉดแล้วก็นี่แครอทแล้วก็บักพริกบักเขียวเขียวบักนาวกระเทียมจ้ะแล้วก็ผักหอมเปรกับจระเนเคียงกุ้งมันก็มีน้ำปลาผงชิโรดน้ำตาลน้ำปลาจ้ะนี่น้ำปลาก็พริกกบมาน้อยใส่จิ้มท่อนเตี๋ยวเหนียวพริกกับกระเทียมตำก่อนพริกกระเทียมขาวตาลเตรียมก่อนข้าสั่งน้ำมันตำยังก่อนเนี่ยตำบักฮุ่งกุ้งสดตาเสียบใส่ยาชูก่อนสักหน่อยเขาบอกใส่หลายเสียบหลายเลยหลายเสียบหลายอยู่ใส่ยาชูน้ำรักกระตันด้วยน้ำตาลจ้ะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับโอ้พวกเลี้ยวยาชูใส่น้อยเดียวเถอะยาชูแซ่บมาใส่เรานุ่มบ่อยทั่วเมนูต่อไปนะครับเด้อน้ำตาลใส่ก่อนเนี่ยว่าให้มันกระเด็นมันบ่ครับไม่ให้มันฟงมันบ่ให้มันฟงออกจากปอกไอ้เหี้ยต้องกินเมฆเลยมื้อนี้แน่นอนกินเมฆเลยมื้อนี้ครับแกเนี่ยเกลียดแล้วกินเลยจ้ะไอ้บักเขียวเขียวนั่นล่ะบักนาวบักนาวกับเจ้าของครับมาถามหาเป็นแจ๊ดเด้อผู้นั่งทากินพี่น้องนี่เป็นผู้ซิมครับผู้ซิมครับแหมมใส่แต่ได้เครื่องนี่กับครบเต็มเราเฮ้ยครบใหญ่โพดเนี่ยครบใหญ่โพดน้ำปลาแดกบ่นน้ำปลาแดกบ้านเฮาเลยนะครับบ่ได้กันมาแต่ใส่นะครับกันมาแต่หมดซี่เพิ่นว่าปลาแม่น้ำมูลแต่ครับปลาแม่น้ำมูลได้หลายเสียบหลายได้หลายอ่ะที่ก็เข้มดิได้หลายเสียบหลายกินบ่ได้ครับเสียบบ่แซ่บอยู่น้ำปลาครับเนี่ยเสียบของบ้านเฮาเสียบแซ่บหลายเด้อตกมันหน่อยเลยเห็ดยากรัดด้วยนี่อีกการไอ้ผู้หญิงจะน้อยจ้ะไปสาดประเดี๋ยว
แต่ว่าน้ำปลาไม่ค่อยนะครับโอละโอละแหมโคกกันหน่อยสงสัยสิได้เอาลงส่งในหมอซะแล้วเฮ้อเนาะหมอเลยน้องหมอเลยยุ่มยุ่มเสียเทียนน้อยก็ได้มันหล่นแล้วยุ่มใส่เทียนน้อยติครับโอ้ยคนอยากตําใส่โคกก็อยากตําเนาะบัดนี้โอเคบ่ๆๆแล้วตําอีกรอบ2ก็ได้อีกนะถ้าคนในหมอก็ได้เองบ่เป็นหยังโคกมันหน่อยถ้าจะไม่เฮ็ดงานเราก็ได้พบกันแล้วก็ได้พบใหญ่มาพี่น้องเก็บตู้ด้วยเอาทุนในหมอเลยเนาะนี่บ้านเฮาอีสานบ้านเฮาบ้านเฮาเวลาหากินยากก็จังซี่ล่ะพี่น้องสมุนหมูไฟแล้วครับอืมพบหน่อยเอามาตําใส่หมอเลยใส่หมดเลยก็แล้วนี่เฮาก็สิเอาหมูที่เฮาเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะโอ้แค่หลดจมตํากุ้งในหม้อมันจะบ่คือบ่คิดพี่น้องมันก็จะเท่อยู่แล้วเนาะเพิ่นก็สิเบิ่งไหลเด้พี่น้องนี่เนาะสุดแปลกๆเนาะพวกมันน้อยต้องดัดแปลงเอาขึ้นลงอีกแล้วเหรอได้จักรอบก็ดีแล้วมีคนลงงานซอยค่ะนี่ซื้อหมกไปทุกคนสั่งเกินไปทุ่งที่เลยไปทุ่งที่เลยที่มาไปพวกคนไปเอาตะบอกไปไปทุ่งที่ร้องร้องไปทุ่งที่ไม่ได้แตกต่างเลยนะมันก็คือมันโคกกระเละเท่าดัดแปลงเพราะว่ามันโคกมันน้อยนี่โคกหน่อยมานี่คนมันหลายเท่าตรงตำจำนวนหลายเท่าก็เลยต้องใส่หมอเอาดีเสร็จแล้วเขาก็ใส่ผักด้วยจ้ะสารบานาหรือว่ายายโยมินองจำได้แล้วนี่คือเสียงเบาล่ะพี่น้องจำเสร็จแล้วเขาเครื่องแล้วก็ใส่ผักเลยด้วยนะทั้งหนึ่งก็โผล่เลยกันหากินอยู่พี่น้องเลยใส่ผักบ้านเขาเอื่นผักหอมปีมันใส่เอื่นผักอย่างไรมันใส่เอื่นยังเนี่ยอีลาอีลาแต่ของภาษากลางเลยผักชีพลังใบสะระแหน่นี่ได้คนไทยเอิ้นไรถ้ามีอีหลาต้องมีทะระแหน่แกคืออีหลาอีหลานี่คือภาษาโคราชพี่น้องอีหลาถ้าเราลาบก้อยเนี่ยเขาจะมีอีหลาทะระแหน่พริกหอมกระเทียมเมนูนี้ต้องเลือกอะไรนะต้มตำหมกหม้อแล้วป่ะตำหม้อครับป้าต้อยวันนี้พอดีบ่าวคนละเด็กก็มีโอกาสมาเยี่ยมลูกสาวบ้านนาพี่น้องพอดีแต่บ้านนาแกอยู่ที่หนึ่งเลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนส้มตำกุ้งสดเดี๋ยวสาวบ้านนาซิมก่อนซิมกับซิมหม้อกุ้งสดซิมกับซิมตะกุ้งนะพี่น้องซิมก่อนแม่มาตะกี้นี่เหรอซิมเหรอจะมีลูกหมาเด็กที่นี่หรอครับครับครับอ้าวไปเลยขึ้นไปไหนอ่ะได้ตัดไปให้หมูซิมก่อนโอ้ยขอไทยก่อนวิดีโอสดนี่ถูกๆเจ้าของไปเบิ่งดูซิมของไป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 ดูซิมอย่าว่าไม่มีผมนอนเดี๋ยวพี่น้องนอนจองกูแล้วก่อนสิมาเบิ่งคนหากินหน้าตามีแต่คนเหี้ยบคนพวกพวดอ่ะโอ้มีแต่คนรอใช่มั้ยนี่พวกหน้าตาหากินพวกน่ะโอ้โหครบทีมครบทีมมื้อนี้ทีมงานดุอีสานบ้านนาครบทีมอันนี้นุ่มบอยเอ้ยทีมใหม่อันนี้ทีมใหม่แม่นป่ะเนี่ยโอเคมาแจมครับมาแจมอันนี้เฮ็ดหยังคะเนี่ยอันนี้กําลังนี่สดตุ่มปลาคอแต่ภาษากลางอ่ะปลาช่อนครับเออแซ่บบ่ครับแซ่บหลายแซ่บหลายสดร้านตําสดของดุอีสานบ้านนาหน้าตามาแจ้งสิเดี๋ยวเขาจะเอาไปเบิ่งซิมเบิ่งว่าเพิ่นสิว่าจังได๋โทรมาเนาะค่ะ
ปุ๊บ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 ไปหาดูเขาบอกว่าเขาติดโทรมาอิ่มแล้วก็ติดบ้านน้ำหลวดซ่อนไม่ใส่ซ่อนซ่อนนะครับซ่อนนี้นี่นะหาเซียมเซียมแต่เซียมหาเนี่ยคนซิมคนแรกเลยครับแซ่บครับแซ่บมันชื่อบ่าวแหวงดิบ่าวแหวงเฮ้ยมีชื่อเหมือนเพื่อนเนี่ยคือบ่มีเนี่ยบ่าวแหวงนี่ก็ผมนี่ก็ประธานเนี่ยพี่น้องโอ้ยนี่ผมสูตรเด้ครับจากร้อยเอ็ดมาชิมเปียกน้ำเลยกินเด้เปียกน้ำกินมันก็คืนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้พี่แซ่บครับเดินทางมาจากลอยเอ็นมาซิมเนี่ยนะครับดูสารพันธุ์เขาดีสารโดยเฉพาะครับโอ้ตักเปลือกน้ำมันจะมีหรอเนี่ยครับรู้ตัวนะครับเดินทางมาซิมครับป้าตัวบอกครับแกเดินทางมาซิมครับว่าแฉบเพิ่งมาไปหาหมอครับโอ้เยี่ยมทุกเลยพี่น้องเยี่ยมทุกคนเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยนี่จ้าหน้าตาเป็นยังสี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามลุงอีสานบ้านนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า